ไปกันต่อที่จังหวัดปัตตานีนะคะที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะจิตอาสารวมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะที่หาดแหลมตาชีหมู่ที่3ตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะว่าเทร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานนักเรียนและก็ประชาชนรวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะในการกอบกู้เอกราชภายหลังการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และก็สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่พร้อมทางปราบปรามก๊กเหล้าต่างๆรวมเป็นชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นและก็มั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสุกนิกรชาวไทยสืบมาค่ะกิจกรรมก็มีการปล่อยพันธุ์ปลากระพงจำนวน 5,000 ตัวแล้วก็กุ้งจำนวน 100,000 ตัวลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งประกอบอาชีพของประชาชนในอนาคตนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รวมกันเก็บกวาดขยะนะคะเศษไม้แล้วก็ต้นไม้ที่ถูกผัดเข้ามาบนชายหาดหลังก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอยะริงเกิดฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงสัตว์เศษไม้แล้วก็ต้นไม้เข้ามาเกยตื้นบริเวณชายหาดเป็นจำนวนมากก็เลยช่วยกันพัฒนาแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเหมือนเดิมค่ะ